วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันตามล่างูเห่าสีน้ำเงินอุ๊งอิ๊งควงเศรษฐานำทัพใหญ่เพื่อไทยถล่มบ้านใหญ่พิษณุโลกที่ครูใหญ่เนวินมอบให้ดูแล2เขตจอมเก่านิยมช่างพินิจสู้ไม่ถอยยุทธการตีงูเห่าอุ๊งอิ๊งนำทัพใหญ่เพื่อไทยปิดล้อมบ้านใหญ่พิษณุโลกนิยมช่างพินิจที่ครูใหญ่เนวินมอบให้ดูแลเขต1และเขต4แพ็คคู่เวทีที่2อุ๊งอิ๊งจับมือเศรษฐาปลุกยุทธศาสตร์310เสียงคว่ำเผด็จการลงโทษงูเห่าสีน้ำเงินบ้านใหญ่พิษณุโลกปักหลักสู้ไม่ถอยวันที่12มีนาคม2566นางสาวแพทองธารชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินนำทัพเพื่อไทยบุกไปเปิดเวทีปราศัยที่อาคารวังเป็ดร่วมใจอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเที่ยงและเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเย็นทั้ง2เวทีของพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายเดียวคือปฏิบัติตามล่างูเห่าที่ชื่อนิยมช่างพินิจอดีตส.ส.พิษณุโลก4สมัยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต4พรรคภูมิใจไทยปัจจุบันนิยมลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยโดยเนวินชิดชอบมอบหมายให้ดูแลเขต1อำเภอเมืองพิษณุโลกและเขต4อำเภอบางระกำทั้งอุ๊งอิงและเศรษฐาได้มาให้กำลังใจและให้ความมั่นใจแก่พิมพิชาชัยสุภกิจเจริญเพื่อโคนนิยมช่างพินิจบ้านใหญ่บ้านบางระกำส่วนเขต1พรรคเพื่อไทยส่งนักธุรกิจหญิงใหม่ณัฐรัชชามภูนนท์ลูกสาวเปรมฤดีชามภูนนท์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก5สมัยลงสนามชนปาล์มบวรเดชล่าแหล่งเด็กปั้นของครูใหญ่ในวินชิดชอบพิษณุโลกไม่ใช่ที่มั่นของทักษิณจึงเป็นเหตุให้อุ๊งอิ๊งต้องควงเศรษฐามาปาใสเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่บ้านใหญ่บางระกำและสร้างกระแสแลนด์สไลด์นิยมช่างพินิจเจ้าของบริษัทช่างพินิจเอนจิเนียริ่ง2539มีฐานเสียงอยู่ในอำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่มลงสมัครส.ส.พิษณุโลกเขต4มาตั้งแต่ปี2548ได้เป็นส.ส.มา4สมัยแล้วในสีเสื้อไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยปลายปี2563นิยมส่งหลานสาวโยลดาช่างพินิจลงสมัครนายกอบจ.พิษณุโลกตอนแรกจะใช้ชื่อทีมเพื่อไทยโดนทางพรรคห้ามใช้จึงเปลี่ยนมาเป็นทีมคนรักพิษณุโลกแต่ก็แพ้นายกอบจคนเก่าได้มา 140,000 คะแนนจากนั้นนิยมก็เริ่มเหินห่างจากพรรคเพื่อไทยและเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยที่งานวันเกิดครูใหญ่เนวินช่วงต้นเดือนตุลาคม2565คู่แข่งของนิยมคือพิมพชาชัยสุภกิจเจริญหรือชื่อเดิมนามสกุลเดิมปานทิพย์สุภกิจเจริญอดีตส.อบจ.พิษณุโลกเขตอำเภอบางระกำเมื่อปี2554นายจุติไกรเลิศแม่ทัพประชาธิปัตย์ได้ส่งปานทิพย์ลงสมัครส.ส.พิษณุโลกเขต4ชนกับนิยมในสีเสื้อเพื่อไทยปรากฏว่านิยมได้ 43,177 คะแนนส่วนปานทิพย์ได้ 39,559 คะแนนปี2562พิมพิชาหรือปานทิพย์ไม่ได้ลงสมัครส.ส.ฝ่ายนิยมจึงโกย 42,52 คะแนนเข้าป้ายสบายๆด้วยเหตุนี้นิยมจึงมั่นใจฐานเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเล่นการเมืองท้องถิ่นจนถึงระดับชาติรวม23ปีอาถรรพ์เมืองสองแควเลือกตั้งปี2566เพื่อไทยเชื่อมั่นว่าขายแพ็คคู่อุ๊งอิงและเศรษฐาจะทำให้ได้เก้าอี้ส.ส.พิษณุโลกมากกว่าเดิมและหวังถึงแลนด์สไลด์อย่างที่บอกว่าสนามเมืองสองแควอาจมีอาถรรพ์สำหรับทักษิณชินวัตรไม่เคยชนะยกจังหวัดสักครั้งนับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยและเพื่อไทยปี2548ยุคทักษิณฟีเวอร์หรือแลนด์สไลด์ไทยรักไทยปรากฏว่าสนามพิษณุโลกพรรคไทยรักไทยได้4ที่นั่งจาก6ที่นั่งโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้2ที่นั่ง
ปี2554ยุคยิ่งลักษณ์ฟีเวอร์แต่พรรคเพื่อไทยกลับตกต่ำที่เมืองสองแควได้2ที่นั่งจากทั้งหมด5ที่นั่งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้3ที่นั่งสมัยที่แล้วสสพิษณุโลกจำนวน5คนมีคนหน้าใหม่ถึง3คนเหลือคนหน้าเก่าพรรคเพื่อไทยแค่2คนและไม่มีสสสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แม้แต่คนเดียวสนามเลือกตั้งพิษณุโลกปี2566จะเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากเพราะทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก้าวไกลภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติต่างทุ่มสรรพกำลังเข้าชิงเก้าอี้สสกันอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกลินที่พรศัพท์พวกจ้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทยไร้เหตุผลเล่นการเมืองแบบเก่าหวังสกัดแลนด์สไลด์ฉะและเลยความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวันที่11มีนาคม2566นางสาวลินที่พรวรินทร์วัชระโรจน์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยทั้งที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าเป็นความหวังของประชาชนที่จะแสดงออกถึงเจตจำนงในการใช้สิทธิ์ที่พึงมีเลือกผู้แทนราษฎรและเลือกพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าผู้ไม่หวังดีกำลังใช้อำนาจของกระบวนการยุติธรรมไปในทางที่ผิดเล่นการเมืองแบบเก่าโดยใช้ข้อกฎหมายที่ไม่มีเหตุผลหรือมูลความจริงมาสกัดกั้นนำมาเป็นเหตุอ้างในการยุบพรรคการเมืองทั้งที่เหตุของการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมี4ประเด็นหลักคือ 1.กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2. กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา20วรรค2มาตรา28มาตรา30มาตรา36มาตรา44มาตรา45มาตรา46มาตรา72หรือมาตรา74ซึ่งว่าด้วยการดำเนินการของพรรคว่าจะต้องไม่แสวงหากำไรไม่ถูกครอบงำต้องยึดหลักปฏิปไตยและปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการเงิน 4. มีเหตุอันต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนดจากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่มีพรรคการเมืองใดที่เป็นภัยต่อการล้มล้างการปกครองเว้นเสียแต่ว่าเหตุผลเดียวที่ต้องการยุบพรรคเป็นไปเพื่อต้องการสกัดกั้นเป้าหมายแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่จึงมีความพยายามทุกวิถีทางที่สร้างประเด็นเพื่อให้เกิดการชะงักชะงันในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยละเลยความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนางสาวลินิพรกล่าวอีกว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2541มี110พรรคถูกยุบพรรคและทุกครั้งที่มีการยุบพรรคมักจะเกิดวิกฤตทางการเมืองที่ยากจะหาทางออกซึ่งสังคมไทยหรือนักการเมืองไทยควรเรียนรู้ได้แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองไม่เป็นผลดีไม่เคารพต่อเสียงของประชาชนไม่มีประโยชน์ต่อพลวัตของการเมืองไทยดังนั้นพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองอื่นที่ไม่มีความผิดไม่สมควรที่จะต้องถูกยุบพรรคเพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนตั้งตารอคอยกระบวนการยุบพรรคที่ไม่ว่าเกิดจากใครที่พยายามสกัดกั้นขัดขวางพรรคอื่นโดยพยายามใส่ร้ายถือเป็นการเมืองแบบเก่าเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสียเองนางสาวลินิพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดวิเคราะห์การเมืองสงครามสั่งสอนในมือแพทองธารชินวัตรจัดการกับประยุทธ์จันทร์โอชา
บนเส้นทางแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยบรรดาปรปักษ์แต่ละคนเป็นอย่างไรหากดูจากหน้าเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยที่นครราชสีมาหากดูจากเวทีปราศัยที่บุรีรัมย์ของพรรคเพื่อไทยก็จะได้คำตอบทั้งหมดนี้คือสงครามสั่งสอนในทางการเมืองเป็นการสื่อโดยตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการสื่อโดยตรงไปยังพันธมิตรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเมินจากเสื้อแดงวัดจากเสียงโห่ร้องแท้จริงแล้วแต่ละเวทีปราศัยคือการยกพหุโยธาคือการสำแดงพลังการเมืองเป็นการแสดงให้เห็นว่าคะแนนและความนิยมแตกต่างกันเพียงใดและอะไรคือปัจจัยแห่งความแตกต่างปรากฏณเบื้องหน้าของประชาชนและจากจุดเริ่มต้นจากปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่าในพื้นที่ศรีสะเกษทุกอย่างดำเนินไปจนกลายเป็นไวรัลอันแหลมคมทางการเมืองจากไวรัลก็สะท้อนผ่านโพลราวไฟลามทุ่งยังไม่ทันที่จะกำหนดวันเลือกตั้งอย่างแน่ชัดผลก็แสดงตัวออกมาให้ได้สัมผัสคะแนนของนางสาวแพทองธารชินวัตรคะแนนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทะยานนำหน้าอย่างต่อเนื่องและด้วยความร้อนแรงเหนือประยุทธ์ทิ้งห่างประวิตรไม่ว่าจะดิ้นผ่านหมู่บ้านคนเสื้อแดงไม่ว่าจะมีการรวมพลคนเสื้อแดงด้วยความเหี้ยมหาญโฉงฉ่างเพียงใดแต่ทุกอย่างก็เป็นการดิ้นในเมื่อคะแนนพรรคเพื่อไทยคะแนนพรรคก้าวหน้านำโด่งนี่คือการต่อสู้ในทางการเมืองอันเป็นภาพสะท้อนในทางความคิดเด่นชัดเด่นชัดว่าสังคมปฏิเสธรัฐประหารไม่ว่าจะกระทำเมื่อเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะกระทำเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ประชาชนใช้การเลือกตั้งมาเป็นอาวุธขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดเฮือกสุดท้ายประชาธิปัตย์แม้นับวันยิ่งชัดเจนว่าไม่มีความหวังจะได้เป็นพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงแต่คนพรรครวมไทยสร้างชาติยังเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยเป็นความเชื่อมั่นจากกลไกสืบทอดอำนาจที่ออกแบบและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าไปควบคุมไว้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสามารถจัดการคู่แข่งได้อย่างราบคาบและเกื้อกูลพวกตัวเองได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามแม้จะเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่ความชอบธรรมยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปรารถนาให้มีอยู่บ้างอย่างน้อยพอเอ่ยขึ้นมาอ้างได้ถึงจะไม่อยู่ในระดับที่ใครต่อใครจะยอมรับได้แต่อย่างน้อยให้พอปลอบประโลมตัวเองไม่ให้รู้สึกว่าทำตัวน่าเกลียดด้วยเหตุผลที่ทุเรศทุรังเกินไปคำถามก็คือความชอบธรรมที่รวมไทยสร้างชาติจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาบ้างจะไปเอาจำนวนส.ส.มาจากไหนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความชัดเจนมากว่าความหวังที่จะสร้างความชอบธรรมไปเกื้อกูลพลเอกประยุทธ์นั้นมาจากพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ฐานใหญ่สุดเป็นปักใต้ที่การเลือกตั้งเที่ยวนี้หลายพรรคพุ่งเป้าไปแย่งชิงฐานที่นั่นไม่เพียงแต่รวมไทยสร้างชาติยังมีพลังประชารัฐภูมิใจไทยล้วนวางแผนเข้าไปรุกหนักเพื่อแทนที่ประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นเจ้าถิ่นรวมไทยสร้างชาติจะใช้คะแนนเสียงปักใต้ช่วงชิงความชอบธรรมมาให้พลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่ผลสำรวจนิดาโพล่าสุดเรื่องคนสงขาเลือกพรรคไหนอาจจะเป็นทำให้มองเห็นแนวโน้มอยู่บ้างในคำถามบุคคลที่คนสงขาสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ100ละ26ตอบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่จุลินลักษณวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่อันดับ6แค่ร้อยละ 6.73 เหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ลอยลำไปแล้วแต่ในคำถามพรรคการเมืองที่คนสงขามีแนวโน้มจะให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตในวันนี้ประชาธิปัตย์กลับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ที่ร้อยละ 23.46 ในขณะที่รวมไทยสร้างชาติไปอยู่อันดับที่3ร้อยละ 15.91 เช่นเดียวกับคำถามพรรคการเมือง
ที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันดับ1ยังเป็นประชาธิปัตย์ร้อยละ 22.91 ขณะที่รวมไทยสร้างชาติอยู่อันดับ3ร้อยละ 17.18 นั่นหมายความว่ายังไม่แน่ว่ารวมไทยสร้างชาติจะอาศัยฐานปักใต้เกื้อหนุนให้พลเอกประยุทธ์ไปถึงฝันที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปถึงอย่างไรเสียประชาธิปัตย์จะต้องสู้ตายเพื่อปกป้องฐานที่มั่นสุดท้ายของพรรคไว้แน่นอนเพราะบริหารกันมาจนประชาธิปัตย์หลุดจากโอกาสที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เองและทางเลือกที่ดีที่สุดคือเป็นกองหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุดของโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งโควต้ารัฐมนตรีทว่าการปล่อยให้พ่ายแพ้ในพื้นที่อีกครั้งย่อมเกิดความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของพรรคในระยะยาวการหวังว่ารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐจะเป็นพรรคเฉพาะกิจหมดภารกิจไปแล้วฐานจะกลับมาเป็นของประชาธิปัตย์ดังเดิมนั้นดูจะเป็นการประเมินที่มักง่ายเกินไปเนื่องจากพรรคอื่นใช่ว่าจะไม่มีโอกาสใช้ปักใต้เป็นฐานที่มั่นจึงมีความเป็นไปได้ที่ประชาธิปัตย์จะไม่ยอมจำนนในฐานะปูกินน้ำใต้ศอกของรวมไทยสร้างชาติความพยายามจะให้จำนวนส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติไม่น่าเกียจจนเกินไปสำหรับความชอบธรรมที่จะส่งพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจต่อไปยอมไม่ง่ายนักขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์กูรูไพศาลแง้มแคนดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกเทไพศาลพืชมงคลจับตาครม.จะให้ยุบสภาหรือไม่ชี้ถ้ารัฐมนตรีข้างมากไม่เห็นด้วยก็ยุบสภาไม่ได้ถ้าไม่มีการยุบสภารวมไทยสร้างชาติอาจได้รับผลกระทบมากที่สุดคาดเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกเทเมื่อวันที่12มีนาคม2566นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลหัวข้อจับตาครม.จะให้ยุบสภาหรือไม่มีรายละเอียดดังนี้จับตาครม.จะให้ยุบสภาหรือไม่ 1. รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยทางคณะรัฐมนตรีดังนั้นในการตราพระราชกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีจึงต้องมีมติให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอรับพระบรมราชโองการให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกา 2. การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาต้องระบุเหตุที่เสนอยุบสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา103เหตุที่จะขอเสนอยุบสภาต้องเป็นเหตุขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาผู้แทนราษฎรจะไปอ้างเหตุผลอื่นเช่นตกปลาในอ่างไม่ทันหรือกกต.กำหนดการเลือกตั้งไม่ถูกใจหรือศาลตัดสินให้รัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะไม่ใช่เหตุตามรัฐธรรมนูญมาตรา103 3. นายวิษณุเครืองามรองนายกได้แถลงแล้วว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาเรื่องยุบสภาคงเหลือแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีอีก2ครั้งคือวันที่14และ21มีนาคมจะต้องติดตามดูกันว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องยุบสภาหรือไม่ถ้ามีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีข้างมากไม่เห็นด้วยก็จะยุบสภาไม่ได้ใครสนับสนุนโดยไม่มีเหตุตามมาตรา103ก็ต้องรับกรรมต่อไป 4. ถ้าไม่มีการยุบสภารวมไทยสร้างชาติอาจได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะในวันที่หมดกำหนดเวลาสังกัดพรรคเพื่อสมัครส.ส.ในวันที่7กุมภาพันธ์2566ตามประกาศกกต.นั้นอดีตส.ส.และนักการเมืองยังสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติน้อยมากอาจไม่ถึง15คนด้วยซ้ำไปคาดเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกเท#นับถอยหลังการเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อุ๊งอิ๊งสวนส.ว.วันชัยผลงานของพ่ออาชัดเจนนโยบาย20ปียังใช้ได้อยู่เมื่อเวลา 15:30 นวันที่11มีนาคมท
ที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาคณะครอบครัวเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคนายณัฐวุฒิใสเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรอดีตส.ส.พิจิตรพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งนายภูดิษฐ์อินสุวรรณนายปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตรและนายวิชัยด่านรุ่งโรจน์เข้าสักการะหลวงพ่อเพชรเอาเลิกเอาชัยก่อนขึ้นเวทีปราศัยใหญ่จังหวัดพิจิตรที่เวทีปราศัยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งสวมเสื้อแดงรอมอบดอกไม้ให้กำลังใจโดยนางสาวแพทองธารให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะได้นำนายเศรษฐาให้ประชาชนได้เห็นเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาปราศัยร่วมงานกับทีมพรรคเพื่อไทยโดยวันนี้นายเศรษฐามาในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและอยู่ในทีมเศรษฐกิจด้วยเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้ง3เขตเราจะทำให้แลนด์สไลด์ได้หรือไม่นางสาวไพฑูรย์ทานกล่าวว่าเรามั่นใจอย่างมากด้วยนโยบายของเราและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่ทำงานกันอย่างหนักฉะนั้นเรามั่นใจและต้องได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนด้วยขอให้ทั้ง3เขตเลยเมื่อถามถึงกรณีที่นายวันชัยสอนสิริส.ว.ออกมากล่าวเตือนนายเศรษฐาระวังจะเป็นเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนางสาวไพฑูรย์ทานกล่าวว่าสิ่งที่อิงเห็นคือคุณพ่อนายทักษิณชินวัตรคุณอานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมายการที่เราขึ้นเวทีและพูดถึงนโยบายเมื่อ20ปีที่แล้วยังใช้ได้อยู่เพียงแต่เพิ่มเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานั่นคือบทพิสูจน์ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากคุณพ่อคุณอาที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนเป็นมุมมองของคนก็ต้องรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์ไพ่สอนไพ่ตายจุดธูป9ดอกบอกกาบูชากันดีๆตามเลิกพานาทีตำราโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่เวลา 21:44 นวันที่8มีนาคมเป็นต้นไปดาวมนุษยูได้เคลื่อนเข้าสถิตในลัคนาราศีพฤษภเทพแห่งความตายจะกดทับเรือนการเงินไปยาว8ปีเต็มตำราโหรหมอดูเปิดคำทำนายว่ารังสีอมหิตของดาวมนุษยูจะทำลายล้างระบบเศรษฐกิจโลกระส่ำหนักหายนะไปทั่วทุกทวีปตามเขาลางสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังลามเป็นศึกตะลุมบอลระหว่างค่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาฟัดกระทินหลังม่านเหล็กที่มีจีนเกาหลีเหนือถือหางรัสเซียขาใหญ่โลกตีกันนั่นก็หนีไม่พ้นลูกหลงฟาดชิงเศรษฐกิจไทยข้าวยากหมากแพงความยากลำบากปากท้องจะยิ่งวิบากกว่ากันใหญ่พึ่งรอดบุดบิดจากติดโรคโควิดตายต้องมาเสี่ยงอดตายว่ากันถึงขั้นนั้นเลยส่วนอิทธิพลการทำลายล้างของดาวมนุษยูจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเกมอันหน้าประเทศไทยแค่ไหนด้วยสถานการณ์วิกฤตหุบเหวเห็นอยู่เบื้องหน้าเศรษฐกิจปากท้องนี่แหละปัจจัยตัดสินชี้เป็นชี้ตายในสนามเลือกตั้งอย่างที่เห็นพรรคพี่พรรคน้องแข่งกันปั้นบัตรคนจนคนหนึ่งให้700อีกคนหนึ่งเบิ้ลให้เป็น 1,000 ยุทธศาสตร์ค่ารวมไทยสร้างชาติทีมแห่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นไล่บี้ปาดหน้าค่ายพลังประชารัฐทีมหามบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเค็มผลงานโบแดงแย่งส่วนแบ่งตลาดคนจนดูเหมือนตลกที่ลุงตู่ลุงป้อมแข่งกันประจานผลงานบริหารห่วยห่วยผู้นำรัฐบาล3ปอยู่มา8ปีทำคนอดอยากล้นประเทศแต่ถามว่าได้ผลหรือไม่โปรโมชั่นอัปเกรดบัตรคนจนเข้าเป้าแค่ไหนให้ดูจากอาการนั่งไม่ติดของนายใหญ่ถึงจุดที่ทักษิณชินวัตรต้องรีบเคาะกะลาเสียงดังๆจากดูไบชิงด้อยค่าบัตรคนจน
คุยคำโตหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนไทยจะมีรายได้เกิน 1,000 บาททำเป็นมวยเหนือชั้นโชว์ฟอร์มข่มกันตามสไตล์เรื่องของเรื่องบัตรคนจน700ของลุงป้อมหรือ 1,000 บาทในเวอร์ชั่นลุงตู่พลัสมันได้แบบต่อเนื่องอัตโนมัติชาวบ้านสัมผัสจับต้องได้แน่ๆแต่ไอ้ที่คุยจะทำให้คนไทยมีรายได้เกิน 1,000 บาทมันยังเป็นแค่ฟองน้ำลายในอากาศตามเหลี่ยมโคตรเซียนการตลาดยี่ห้อทักษิณชิงเบิ้ลตีกินที่สำคัญคือฉวยโอกาสตีปี๊บดินทีนเศรษฐกิจที่ได้เสียนิดนายเศรษฐาทวีสินบอสใหญ่ค่ายแสนสิริมาเป็นนางกวักเรียกคะแนนปั่นแต้มไพ่ใบสุดท้ายที่นายห้างดูไบตีหมดมือแล้วแนวโน้มแบบที่ต้องร่อนสัญญามัดขอล่วงหน้าปรับอากาศได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองล็อกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเท่านั้นถ้าต้องการให้เศรษฐาร่วมทีมบริหารในรัฐบาลนอมินีทักษิณเสียนิดแม่รับมุกสับขาหลอกกับอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนั่นหมายถึงก่อนการเลือกตั้งเสี่ยงลุยดงสหบาทาต้องเคลียร์กันให้ชัดๆเพราะมันยังนัวนัวเนียเนียแอบซ่อนไพ่เด็ดซ่อนไพ่ตายอย่างที่นายห้างดูไบมอบธงให้หมอมิงนายแพทย์พรมมินเลอร์สุรยเดชอดีตเลขาธิการนายกนั่งแท่นกุมทีมคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทยชัดเจนกับสถานะแม่ทัพใหญ่นักรบห้องแอร์หมอมิงนี่แหละไพ่สเปโตตัวจริงต่อสายตรงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐโดนแล้วยังไงต่อปรากฏการเตะตัดขาที่เกิดขึ้นกับพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้จับท่าทีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยว่าสงสัยเป็นฝีมือใครมากกว่ากันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำงานมาว่ากันตามเนื้อผ้าพรรคภูมิใจไทยน่าจะให้น้ำหนักไปที่ฝ่ายค้านมากกว่าเพราะฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชาติก็กัดไม่ปล่อยเรื่องที่ดินเขากระโดงเรื่องกัญชาที่พรรคประชาชาติเป็นตัวสะท้อนความไม่พอใจของคนมุสลิมต่อเรื่องยาเสพติดส่วนพรรคก้าวไกลก็ติดตามเรื่องการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบมาตั้งแต่การซักฟอกย้อนไปถึงการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งมีเป้าหมายแลนด์สไลด์ก็ยิ่งต้องจัดให้พรรคภูมิใจไทยเป็นศัตรูทางการเมืองหมายเลขหนึ่งเพราะเป็นพรรคที่มีโอกาสทำให้เป้าหมายแลนด์สไลด์โดยเฉพาะในภาคอีสานสะดุดมากที่สุดดังนั้นมีอะไรเตะตัดขาได้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรจะยั้งแม้จะมีเหตุให้ควรฟันธงว่าฝ่ายค้านนี่แหละเป็นตัวการสำคัญในการเตะตัดขาดังกล่าวก็ตามแต่กระนั้นดูท่าทีของแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วไม่ได้มุ่งชี้นิ้วไปยังฝ่ายค้านสักเท่าไหร่น้ำเสียงแกนนำก้องไปยังฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองมากกว่ายิ่งเมื่อนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเป็นผู้เปิดโปงแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะนายศักดิ์สยามชิดชอบยิ่งปักใจว่ามีงานที่จะเชื่อมโยงไปถึงพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกงานที่อาจเชื่อมโยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่กระทำตนเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลทั้งกรณีกัญชาและกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มแกนนำพรรคภูมิใจไทยจึงตั้งข้อสงสัยว่ารุมกินโต๊ะการรวมกันเตะตัดขานี้เป็นฝีมือฝั่งฝากรัฐบาลเดียวกันหรือไม่ด้วยหลังนายอนุทินชาญวีรกูลประกาศว่าพร้อมจะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหากได้เสียงในสภาตามเป้าคือ 80-120 เสียงพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ใช่พรรคกองหนุนเพื่อผลักดันให้ใครเป็นนายกเหมือนเดิมอีกแล้วนี่จึงอาจทำให้ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการไปต่อไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นและความไม่ต้องการเช่นนั้นกำลังถูกส่งสัญญาณเตือนแรงๆมายังพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินนายศักดิ์สยามและนายเนวินชิดชอบหรือไม่แน่นอนคงไม่มีใครยืนยันหรือมีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นจริงมีแต่การสันนิษฐานและใช้ทฤษฎีสมคบคิดมาอธิบายซึ่งคนในพรรคภูมิใจไทยก็คงมีแนวโน้มที่จะมองหรือเชื่อเช่นนั้นว่ามีกระบวนการทำลายพรรค
และการทำลายนั้นมิใช่ฝั่งการเมืองอย่างเดียวหากแต่เชื่อมโยงไปยังองค์กรอิสระต่างๆที่มีบทบาทชี้เป็นชี้ตายพรรคหรือกลุ่มการเมืองด้วยซึ่งที่ผ่านมาคนในพรรคภูมิใจไทยก็เคยเห็นหรือรู้ชะตากรรมของฝ่ายตรงข้ามที่มีอันเป็นไปถูกยุบถูกถอดถอนถูกบอนไซฐานที่ไปมีปัญหากับกลุ่มอำนาจเดิมหรือที่ปัจจุบันกำลังถูกเรียกขานว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ยังไม่ต้องการผ่องถ่ายอำนาจไปให้ฝ่ายอื่นนี่จึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยที่เคยโดดเด่นในฐานะพูดแล้วทำจึงตกอยู่ในสภาพทำแล้วโดนอันนำไปสู่ข้อสงสัยต่อไปว่าเมื่อโดนแล้วจะทำอย่างไรยอมกลับเข้าไปอยู่ในแถวเป็นกองหนุนต่อไปหรือกล้าหาญชาญชัยพูดทำและลุยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ